วันนี้สวรรค์วันหยุดเพราะว่านางฟ้าลงมาอยู่ที่นี่ส่วนนักข่าวมือถือมุกนี้เข้าใจเลยทำไมคนรักพี่จองเยอะมากเพราะมุกของพี่จองมันตกคนได้จริงๆตอนแรกนึกว่าพี่จองหมายถึงฝนว่าวันนี้ฝนไม่ตกแต่พอฟังไปเรื่อยๆอ๋อเพราะนางฟ้าลงมาอยู่ที่นี่เล่นมุกเสร็จพอจูดี้อึ้งเดินเอาแขนไขว้หลังไปมาเหมือนเพิ่งจีบอาจูม่าใหม่ๆทำไมเรารู้สึกเขินแทนจูดี้อ่ะเป็นประโยคที่อึ้งพี่จองคิดได้ไงปากหวานมากเป็นคนหวานที่ซับซ้อนเกินทำให้รู้ว่าคันแลนคือคนที่มองตาก็รู้ใจแต่ขัดใจแม่จูดี้บ่อยๆน้องแดนคือคนที่ออตามแม่ได้หมดใช่ทุกอย่างจริงๆแล้วก็ไม่เถียงด้วยพี่จองคือคนที่คุยเก่งอวยเก่งอวยแม่ชมแม่และเอาหัวใจแม่ไปบ่อยๆแล้ว EP นี้แอบอีโมถ้าเราเองเป็นแม่จูดี้แล้วคันแล่นเข้ามากอดน้องแดนเข้ามาจับมือพี่จองปลอบใจอวยพรให้แม่แข็งแรงเราเองก็จะน้ำตาแตกเหมือนกันพวกเขาโคตรอบอุ่นหัวใจกันมากสนสนข่าวมือถือ